เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up12:03 น.สาธารณสุขเปิดทำลายบุคลากรการแพทย์ในกรุงเทพมหานครป่วยรายที่7เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยก่อนหน้ายืนยันยังพบการแพร่ระบาดในวงจำกัด12:12 น.นายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook ลุยขยายตลาดอีคอมเมิร์ซหนุนสตาร์ทอัพและ SME ไทย12:25 น.ชวนชี้หากสภามีที่มาที่สุจริตก็จะได้รัฐบาลที่สุจริตพร้อมย้ำนานาชาติยอมรับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข12:38 น.ปิยบุตรโอดโดนเล่นงานฝ่ายเดียวเรียกร้องกกต.จัดการคนขัดขวางคุกคามการหาเสียงแชร์เรื่องสถาบันโจมตีล่าสุด12:46 น.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่เตรียมพร้อมซักฟอกบอกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเร่งด่วนกว่ารอฝ่ายค้านวางตัวอภิปรายก่อนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up